น้องมาวันนี้น้องไบอาจจะมารีวิวกินสปาเกตตี้ว้าววันนี้ครับเราจะมากินสปาเกตตี้แล้วเราก็จะถ่ายไปด้วยมี2รสชาตินี่อันนี้นะครับสปาเกตตี้ไวท์ซอสหรือคาโบนาร่าใช่เป็นสปาเกตตี้ชีสคาโบนาร่าเราแกะกันเลยพ่ออุ๊ยอุ๊ยน่ากินอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอื้อหือมีน้ำชีสด้วยคาโบนาร่าต่อไปของน้องบิงว้าวขนมบิงเป็นซอสมะเขือเทศอยากกินมากไส้กรอกไส้กรอกปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดฮอทดอกและฟาโรนี่ไส้กรอกโบโลน่าทาโก้พี่เราล้อกันเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่เบสจะชอบรสไหนอร่อยเหมือนกันครับอันนี้อันต่อไปผมบิงอันต่อไปนะครับอุ๊ยอุ๊ยมะเขือเทศไส้กรอกนะครับผัดซอสอ่ะอันนี้รสผัดซอสแบบไหนดีประกันครับพี่เบสอันนี้ผมให้ให้9เต็ม10อันนี้ผมให้10เต็ม10โอ้พี่เบสชอบคาโบนาร่าเหรอแม่อันนี้อ๋อพี่เบสชอบมะเขือเทศมันหวานนะอันนี้เป็นสไตล์อาหารอิตาลีส่วนอันนี้เป็นสไตล์อาหารฝรั่งเศสพี่เบสชอบอิตาลีพี่เบสชอบฝรั่งเศสส่วนไบชอบอิตาลีไบกินให้ดูเพื่อนๆด้วยพี่ชอบทั้ง2เลยโอ้พี่ชอบทั้ง2ดูไบนั่นน้องไบชอบกินมากๆสปาเกตตี้คาโบนาร่าส่วนน้องบิ๊กชอบกินมากๆสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศไส้กรอกกินหมดเลยจริงป่ะโอ้โหดูสิดูบิ๊กสิวิธีการกินวิธีการกินเหรอเดี๋ยวมีวิธีการกินอ๋อถ้าเส้นสปาเกตตี้มันตักยากเราก็จะหมุนๆอย่างนี้เหรอพี่เบสใช่ครับถ้าหมุนอย่างเงี้ยมันจะกินง่ายใช่ไหมครับพี่เบสสุดยอดเลยโอ้โหดูใบหมุนนั่นใบหมุนสปาเกตตี้ใบหมุนเป็นวงกลมเลยน้องวิ่งจะหมุนมากเดี๋ยวให้พี่เบสทำให้ดูเบสหมุนให้น้องหน่อยใช้ตะเกียบหมุนให้น้องได้ไหมลูกตะเกียบน่าจะยากหน่อยตะเกียบอาจจะยากนิดนึงตะเกียบเนี่ยต้องใช้ให้คนที่ใช้ตะเกียบเก่งๆหรือว่าบิ๊กไบจะลองใช้ซ่อมแบบพี่เบสซ่อมมาไบเคยทำแล้วหมุนอ่ะเหรอจริงป่ะเก่งๆแม่เคยทำให้หนูแล้วกินกันใหญ่เลยครับตอนนี้เด็กๆกำลังอร่อยกับสปาเกตตี้นะครับทำไมซอสไปน้อยจังน้องพี่ไบจะตักซอสใส่ลงไปเยอะๆเพราะว่าพี่ไบกินแล้วไบบอกจืดมันไม่อร่อยอ่ะเหรอมันต้องใส่ซอสเยอะๆโอเคเดี๋ยวถ้ามีแต่ตรงกลางมันจะไม่อร่อยนี่ไปเลยพี่เทสปาเกตตี้ใส่จานให้แล้วพี่ก็ลาดเริ่มอร่อยยังครับน้องไบแต่จริงๆนะไบรสชาติเนี้ยมันมีแฮมๆมาด้วยนี่แฮมแฮมมาดอกด้วยใช่เป็นแฮมด้วยเป็นฮอทดอกด้วยบิงกินเลยบิงจะลองแล้วนะครับโอ้พี่ไบกินใหญ่เลยน้องบิงตามพี่ไบให้ทันนะเรามาแข่งกันดีกว่าว่าระหว่างน้องบิงไม่ว่าน้องหมดก่อนกับน้องไบใครจะหมดก่อนกันไม่น้องบิงสู้สู้น้องไบสู้สู้ระหว่างสปาเกตตี้ผัดซอสกับสปาเกตตี้คาโบนาร่าใครจะหมดก่อนกันฮู้ฮู้ริ้วริ้วริ้ววันนี้เราเป็นการแข่งขันกินจุกินอิ่มใครกินหมดได้รางวัลเป็นไอติมชุดใหญ่ไฟกระพริบตอนนี้นะครับเริ่มกันแล้วการแข่งขันนี้มีไอติมเป็นเดิมพันตอนนี้นะครับของน้องบิ๊กนำอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าในจานเนี่ยมีสปาเกตตี้เหลือน้อยส่วนของพี่ไบเยอะกว่านิดนึงไม่เป็นไรเราอาจจะแซงทางโค้งก็ได้ใช่เราอาจจะกินแบบกินคำใหญ่ได้ใช่ถ้าเรากินคำใหญ่เราก็อาจจะหมดก่อนใช่ไหมครับพี่เบสเราอาจจะนำเขาไว้ได้ถ้าหนูตัวหนูก็กินคำใหญ่ได้แล้วเหรอแต่ตอนนี้หนูตัวเล็กถ้าหนูโตเป็นพี่เบสอะกินคัมเบลเลอร์เลยใช่ไหมใช่ชนะเลยเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นพี่เบสแข่งนะพี่เบสกินคำเดียวหมดเกลี้ยงเลยชนะเลยไหนพี่เบสลองทำท่าดิทำท่าคำเดียวหมดเลยนี่ดูพี่เบสถ้าคนโตเขาจะกินแบบนี้โอ้อย่าช่วยนะโอ้ไม่อย่าช่วยพี่เบส
ข้าแบงค์ว่าพี่เบสอ่ะน่าจะอยากกินจริงใช่ไหมพี่เบสกินซอสได้หรอกแต่ว่าเส้นมันมีน้อยอ่ะเส้นให้น้องกินไปก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะซื้อมา3กล่องเลยให้พี่เบสด้วยกล่องนึงของพี่เบสอ่ะต้องเป็นอะไรรู้ไหมเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเด็กๆรู้จักไหมสปาเกตตี้ผัดขี้เมาเป็นยังไงครับพี่เบสมันจะเผ็ดๆหน่อยใช่มันจะใส่เครื่องเทศมีอาจจะมีใบกะเพราด้วยเพราะมันเป็นผัดขี้เมาแต่ไม่ใช่คนเมานะมันเขาเรียกว่าผัดขี้เมาเฉยๆไม่ใช่ว่าเขาเอาเหล้าไปใส่นะใช่มันเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาแล้วเวลาสปาเกตตี้ผัดขี้เมาอ่ะเขาจะใส่กุ้งไปด้วยอร่อยมากๆแล้วเขาก็ใส่พริกลงไปเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเอาสปาเกตตี้ผัดขี้เมามารีวิวด้วยเราจะได้เทียบกันมี3รสชาติเลยคาโบนาร่าซอสมะเขือเทศแล้วก็ผัดขี้เมาดีไหมเด็กๆโอเคน่าสงสารเด็กๆถ้ากินไม่หมดไม่เป็นไรแต่ว่าเด็กๆต้องกินเยอะๆนะเพราะว่าเวลาเรากินอาหารน่ะเราต้องกินให้ครบ5หมู่ร่างกายจะได้แข็งแรงถ้าเด็กๆกินข้าวแล้วก็มัวแต่เล่นหรือกินข้าวน้อยอ่ะห่วงเล่นน่ะเราอาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สบายเราอาจจะเป็นโรคกระเพาะได้ใช่ปวดท้องด้วยใช่ไหมครับพี่เบสครับตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับน้องบิงน้องไบกำลังทำคะแนนกันอยู่โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายใครจะชนะเอาใจช่วยด้วยครับน้องบิงซัดไปหนึ่งคำครับไบขอดูไบไบมั่งไบกำลังซัดไปอีกหนึ่งคำโอ้โหเอาอีกสองคำแล้วโอ้หูอุ้ยสามคำแล้วเฮ้ยจะหมดแล้ว4คำดูน้องบิงสิน้องบิงโอ้น้องบิงสาวเส้นสาวเส้นสาวเส้นเดี๋ยวคอยดูพี่เบสสาวเส้นนะครับโอ้โหอีกทีนึงเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นนี่โอ้สาวเส้นมันแซ่บนะอีกทีนึงเฮ้ยบิงสาวเส้นโอ้โหมันสาวไม่ค่อยเข้ายังสาวไม่เก่งสายเส้นไม่ปวดแก้มถ้าสาวเส้นเยอะๆอาจจะปวดแก้มได้เพราะเราต้องใช้แรงดูดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่เบสท่านเคยปวดแก้มเพราะเป่าลูกโป่งใช่เป่าลูกโป่งก็อาจจะปวดแก้มตอนนี้เข้มงวดขึ้นมาขึ้นทุกขณะบิงโซโซไปโซโซบิงโซโซบิงโซโซบิงโอ้โหของน้องบิงของบิงใกล้หมดแล้วนะครับของไบอ่ะของไบใกล้แล้วเร็วอีกนิดนึงเร็วตักไม่ได้แล้วเหรอโอ้โหโหบิงจูจูบิงจูโอ้โหน้องใบเลียจานไปแล้วโอ้โหโอ้โหเลียจานเลยเหรอโอ้โหอร่อยของน้องบิงก็หมดแล้วอ่ะสุดยอดเลยโอเคงั้นก็แบ่งให้เสมอกันนะเสมอกันแบ่งซื้อไอติมให้ทุกคนเลยงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชอบน้องบิงน้องใบด้วยนะบ๊ายบาย